แต่คุณหมิงก็เป็นครั้งแรกที่ไปด้วยก็ดีใจครับแฟนๆมาเยอะมากเยอะกว่าที่คิดก็สึกซาบซึ้งขอบคุณจริงๆเขาก็ดูแบบน่ารักดูแบบเวลามองในแววตามองอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกกดดันด้วยเพราะว่าเรารู้สึกว่าบางทีบางคนที่มารอนานรอหลายชั่วโมงมาเบียดเสียดยัดเยียดมาเจอเราแป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าก็เกรงใจเหมือนกันอะไรเงี้ยครับก็ได้มีโอกาสไปงานของฉลองครบรอบ30ปีของสถานกงสุลใหญ่ไทยที่กรุงคุนหมิงจริงๆสถานทูตเรามีที่จีนมี9ที่นะครับเอกอัครราชทูตเนี่ยก็จะมีอยู่ที่ปักกิ่งส่วนที่จะเป็นสถานกงสุลซึ่งคุนหมิงเนี่ยก็ครบรอบ30ปีพอดีก็ได้มีโอกาสไปฉลองเค้าเรียกไปแสดงความยินดีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไปเจอแฟนๆครับก็ดีใจครับแฟนๆมาเยอะมากเยอะกว่าที่คิดซึ่งจริงๆก่อนนี้ประมาณเดือน2ช่วงสงกรานต์ไปปลายไปที่ปักกิ่งก็มีแฟนๆมาพอสมควรถ้าใครดูInstagram อะไรที่ผมโพสต์ได้เล่นไว้นะครับแต่คุณหมิงก็เป็นครั้งแรกที่ไปด้วยแล้วก็รู้สึกว่าก็เยอะกว่าที่คิดเยอะครับมันใช้คำว่าห้างแตกพี่ป้อมครับอันนี้มันเรื่องแตกเลยครับมันก็เยอะเมืองไทยก็ไม่มีคือรู้สึกว่าไปแล้วก็รู้สึกจริงๆก็ไม่ต้องคิดอะไรมากขอบคุณแล้วก็ซาบซึ้งที่แฟนจีเนี่ยก็นานแล้วที่ไม่ได้ไปแล้วก็อย่างตั้งแต่ก่อนโควิดอะไรเงี้ยให้เราก็ก็โตแล้วอะไรเงี้ยนะก็ไม่คิดว่าจะมีเขาแบบมาต้อนรับมาคิดถึงกันอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าไม่เจอนานให้มาบ่อยๆอะไรเงี้ยครับก็สิ่งที่มาที่แบบเป็นแฟนจีนเนี่ยคงเหนียวแน่นหนาแน่นก็เมื่อกี้เขาบอกก็รู้สึกซาบซึ้งรู้สึกขอบคุณจริงๆรู้สึกแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะซาบซึ้งเก่ง appreciate อ่ะคือมากกว่าขอบคุณอ่ะมันขอบคุณมากรู้สึกว่าแบบเขาก็ดูแบบน่ารักดูแบบเวลามองในแววตามองอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกกดดันด้วยเพราะว่าเรารู้สึกว่าบางทีบางคนที่มารอนานรอหลายชั่วโมงมาเบียดเสียดยัดเยียดเงี้ยแล้วเราก็แล้วเขาจะโอเคไหมกับมาเจอเราแป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าก็เกรงใจเหมือนกันอะไรเงี้ยครับอย่างรู้สึกนะโมเมนต์นั้นมันแบบโหพอมองไปแล้วมันเป็นสนุกไหมหรือมันดีใจไหมพี่ปองมันก็ดีครับมันก็รู้สึกว่าโอเคกงสุลก็เชิญมาก็คงแฮปปี้นะอะไรเงี้ยห้างเฮิงที่เขาจัดก็คงแฮปปี้อะไรเงี้ยครับแล้วก็อย่างที่บอกหนึ่งคือเกรงใจเป็นแฟนมากกว่าเพราะว่าบางทีมาแล้วแบบร้องเพลงก็ไม่เพราะไม่มีอะไรให้เล่นอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบอยากให้คนมาแล้วสมกับความละครมันก็เป็นความเกรงใจความกดดันเล็กๆเหมือนกันครับครับครับก็มีก็ถ้ามีผมก็อยากไปคือบางทีเนี่ยก็เหมือนบ้านหลังที่สองนะเพราะเคยไปถ่ายละครไปอยู่กันมาแบบโอ้ก็หลายเดือนอยู่อะไรเงี้ยครับหมายถึงว่าไปอยู่ที4-5เดือนกลับมาทีอะไรเงี้ยก็รู้สึกคุ้นเคยรู้สึกแบบรู้สึกเหมือนบ้านอีกหลังนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้ามีอะไรก็ถ้ามีโอกาสก็ไปแน่นอนครับมันจีนพัฒนาอนาคตจะว่ากันแต่ตอนนี้คือไม่ได้ถ่ายเรือไปเส้นโกนโกก่อนครับแข่งหรือยังตอนนี้แข่งหรือยังวันนี้เขาแข่งกันหรือยังพี่ตากก็ดีนะครับเขาก็เป็นคอมเมดี้ที่แบบมันเป็นเหมือนเป็นซีรีส์ใหม่แนวใหม่ที่แบบว่าทำ8ตอนสั้นๆเพราะนั้นมันก็จะกระชับฉับไวแล้วฟีดแบ็กของผู้ชมก็จะแบบสนุกไม่ยืดเยื้อเรื่องทันสมัยล้ำสมัยคือฉีกกฎละครแบบสมัยก่อนที่เราแบบ18ตอน24ตอนอะไรมันก็จะดูแบบเหมือน Netflix เบาๆอะไรเงี้ยครับแอปวันดีแล้วก็มีนะนั่นแหละก็รู้สึกว่ามันสมัยใหม่ขึ้นล้ำสมัยแล้วก็กระดำเสนออะไรก็ดูวัยรุ่นทันสมัยครับก็คือโลกมันเปลี่ยนไวๆนะเราก็ต้องเปลี่ยนตามครับมันใหม่สิเขาบอกพี่ป้องมีเมียเดียวแน่ใจเหรอครับนี่ก็ต้องคอยดูครับก็ตอนแรกเขาก็แซวกันอุ้มลิศเป็นคนดีอย่างอ่านในฟีดแบ็กโซเชียลอะไรบ้างเขาก็บอกว่าคนดีจริงๆเหรอไว้ใจได้จริงๆเหรอเพราะว่าปกติก็จะเยอะตลอดเลยครับก็ไม่แน่เหมือนกันนะผมก็ต้องลองดูติดตามชมเพราะว่า8ตอนเองฮะดูกันเพราะว่าถ้าพลาดจะปุ๊บเดียวมันจะจบเลยนะครับฝากด้วยนะครับ Love Lesson 010นะฮะ010มาจากอะไรก็คิดเอาเองนะ นะครับฝากติดตามชมหน่อยนะครับ8ตอนเองนะครับทั้งทางช่องวันสดเลยนะครับพุทธหัส 2:30 นะครับแล้วก็ทางย้อนหลังแอปวันดีนะครับติดตามชมนะเพราะว่ามันถ้าคุณพลาดแม้แต่ตอนเดียวเนี่ยมันจะแบบอุ๊ยอะไรเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายฝากติดตามชมนะครับ Love Lesson 010ครับ